สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำการเปรียบเทียบนะฮะจอยของตัว PlayStation 4หรือที่เราเรียกกันว่า DualShock 4เนี่ยนะครับ2รุ่นระหว่างรุ่น1กับรุ่น2นะครับ2ตัวนี้นะฮะให้ทายว่าอันไหนคือรุ่น1รุ่น2นะครับก็คำตอบก็คือตัวนี้เป็นรุ่นแรกนะตัวนี้เป็นรุ่น2นะครับก็การจุดการเปรียบเทียบเนี่ยมันก็จะจริงๆมันมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะฮะไม่ที่ไม่ใช่เรื่องของความเก่าหรือเรื่องฝุ่นเพราะว่าอันนี้มันผมใช้มานานแล้วมันก็ต้องมีฝุ่นก็เก่าก็เป็นรุ่นเก่าอย่างนี้ก็ไม่ใช่จริงๆมันก็มีหลายจุดที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าดูเผินๆเงี้ยฟังเรื่องฟังก์ชันเนี่ยไม่ต่างกันอยู่ละเรื่องฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยมันเคลมว่ามีความจุของแบตเตอรี่ที่มากกว่านะครับสามารถที่จะแบบจุตัวคือใช้งานนี่นานกว่านะครับแต่ว่าเรามองไม่เห็นก่อนนะจุดที่แตกต่างกันก็จุดแรกสุดเลยที่เป็นจุดเด่นเลยนะครับก็คือแถบตรงนี้นะฮะในนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นเพราะว่ามันยังไม่เปิดนะครับแต่พอเปิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีแสงอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นตรงบริเวณนี้นะครับแต่ว่าตรงรุ่นเก่าเนี่ยจะไม่มีก็เป็นทึบธรรมดาแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะมีแสงอยู่บริเวณนี้อย่างนี้นะครับก็ขึ้นแสงนี้ซึ่งมันจะสอดคล้องกับตัวแสงด้านล่างสีเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่มีนะครับก็กระพริบแต่ว่าข้างบนนี้นะครับนี่เป็นจุดที่เด่นที่สุดนะฮะแล้วก็ทำให้ตัวนี้มันดูแบบสวยมากขึ้นทีเดียวนะทีนี้จุดอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสีละนะฮะสีก็คืออันแรกก็คือเป็นปุ่ม D-pad ตรงนี้นะจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นสีออกเทาๆอันนี้มันดำสนิทไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสีออกเทาๆตรงแกนอนาล็อกตรงนี้ก็เป็นสีออกดำกว่าตรงนี้ก็เป็นสีออกเทาๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตรงด้านหลังไอ้ตรงเรียกว่า L1 L2 เป็นทริกเกอร์เนาะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำๆอีกแหละตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาๆเนี่ยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีความสากมากขึ้นมันก็ว่าจะให้แบบนิ้วเวลากดมันไม่หลุดเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอันนี้สปริงของตัว L เนี่ยด้านหลังเนี่ย L2 R2 เนี่ยจะมีความเหมือนกับว่ากดยากขึ้นนะครับทำให้แบบว่าเวลาเรากดมันก็ต้องแบบมีเหมือนมีความสมูทเวลาปรับระดับอย่างเงี้ยค่อยๆกดก็จะเซนได้ดีกว่าตัวนี้ครับอันนี้มันสปริงหลวมๆนี่เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องของปุ่มครับเป็นเรื่องของปุ่มตัวนี้ปุ่มแชร์บัตทอนแล้วก็ออปชันนี่ก็เหมือนเดิมก็คือตรงนี้เป็นสีเทาๆนี่เป็นออกสีดำๆถ้าซูมใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันต่างกันอันนี้จะเป็นสีจางมากกว่าก็ทำให้โดยรวมๆแล้วลูกเล่นสีของตัวนี้มันมีความแบบว่าคอนทราสต์กันดำเทาอะไรเงี้ยก็ทำให้แบบมันดูสวยกว่านะครับส่วนฟังก์ชันหลักๆก็เหมือนกันแหละนะครับไม่มีอะไรที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนก็ใช้ด้วยกันได้นะครับจอยรุ่น2เนี่ยมันแถมในทั้งตัว PS4 Pro นะฮะแล้วก็ตัว PS4 Slim เพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมันจะไม่เห็นแล้วมันจะเห็นในแค่ตัว PS4 รุ่นเวอร์ชัน1เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สิ่งที่จะบอกก็คือว่าตัวนี้มันคอมแพคกับ PlayStation ทุกรุ่นนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้แต่ตัวนี้ก็เลิกผลิตไปเนาะครับสวัสดีครับ